เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับร่างทรงในยุคปัจจุบันที่ความเจริญด้านเทคโนโลยีช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันง่ายขึ้นแต่ความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะเคยเห็นข่าวตามโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆที่นำเสนอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอ้างว่าตนเป็นร่างทรงของเทพต่างๆและบางครั้งก็กลายเป็นประเด็นสังคมในเวลาต่อมาเนื่องจากมีทั้งคนที่เชื่อและคนไม่เชื่อและช่วงนี้กำลังมีแฮชแท็กติดเทรนด์ฮิตอยู่ในโซเชียลคือแฮชแท็กร่างทรงที่ไม่ได้หมายถึงคนที่อ้างตัวว่าเป็นสื่อกลางของเทพองค์นั้นองค์นี้แต่พูดถึงภาพยนตร์เรื่องร่างทรงภาพยนตร์ร่วมทุนไทยเกาหลีเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่เล่าถึงพื้นฐานความเชื่อและเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดของหนังนะครับร่างทรงคือการบูชาผีหรือติดต่อกับวิญญาณผ่านร่างทรงมีรากเหง้ามาจากการนับถือผีในอดีตเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากมายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างฟ้าผ่าฝนตกภัยแล้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมนุษย์เลยต้องบูชาอ้อนวอนผ่านพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาจากเหล่าผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชนแต่เพียงแค่การบูชาและอ้อนวอนไม่เพียงพอจะทำให้มนุษย์คลายความวิตกกังวลได้จึงเกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับผีผ่านร่างทรงเพื่อให้วิญญาณชี้แนะแก้ไขปัญหารักษาอาการเจ็บป่วยที่มนุษย์กำลังเผชิญให้ผ่านพ้นไปได้และการทรงเจ้านั้นก็ยังคงถูกปลูกฝังไปพร้อมกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาฮินดูที่นับถือเทพเจ้ามากมายจนหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่างทรงขึ้นมาพฤติกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือคนโบราณเคยเล่าต่อๆกันมามีอยู่มากมายที่เราเคยได้ยินก็อย่างเช่นในยามวิกาลเวลาได้ยินเสียงเรียกทักห้ามขานรับเด็ดขาดเกิดจากความเชื่อที่ว่าเสียงที่เรียกนั้นเป็นเสียงเรียกของดวงวิญญาณที่อาจจะมาหลอกมาหลอนหากเราขานรับจะถือเป็นการอนุญาตให้วิญญาณเข้ามาของจะเข้าตัวการประกอบพิธีไร้รำร้องเพลงบทสวดและดนตรีต่อหน้ารูปปั้นต่างๆซึ่งมาจากความเชื่อเรื่องผีของชาวบ้านตามท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับพิธีกรรมถวายบูชาที่ต้องร้องเล่นเต้นรำเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพความเชื่อและความศรัทธาการปักธูปกลับหัวก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งทางไสยศาสตร์ซึ่งไม่ใช่การกระทำที่ดีนักเพราะถือเป็นการทำร้ายวิญญาณหรือเป็นการทำให้วิญญาณไม่ได้ไปอย่างสงบสุขซึ่งขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนาความหมายของการปักธูปกลับหัวมีอยู่3ความหมายคือการทำให้ศพฟื้นคืนชีพเป็นการอัญเชิญวิญญาณเร่ร่อนและเป็นการสะกดวิญญาณไม่ให้มาทำร้ายผู้ปักธูปกลับหัวการอาบน้ำมนต์ไล่สิ่งชั่วร้ายน้ำมนต์ถือเป็นน้ำอาคมที่ถูกเสกคาถาไว้นำมาเพื่อชำระร่างกายขับไล่มนต์ดำคุณไสสิ่งสกปรกชั่วร้ายให้ออกไปจากร่างกายโดยผู้ที่ทำพิธีขับไล่คุณไสก็คือร่างทรงหรือหมอผีนั่นเองการลากไข่ถอนคุณไสเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์อย่างหนึ่งของชาวเขมรหรือที่เรียกในภาษาเขมรว่าเรียกดอกซึ่งแปลว่าลากถอนเป็นวิธีรักษาอาการของคนถูกคุณไสโดยการนำไข่ลากถูไปมาตามร่างกายของคนที่ถูกคุณไสจากนั้นจึงนำไข่ไปวางในกระทงกับแก้วไข่ที่โดนคุณไสเมื่อตอกออกมาจะมีสีดำกลิ่นเหม็นเน่าเลือดหรือสิ่งของที่ถูกทำใส่เช่นเส้นผมตะปูเข็มการเสกของเข้าท้องเป็นคุณไสระดับต่ำมักจะปล่อยของในวันโกนเพราะเป็นวันแรงโดยใช้คาถากำกับบทเดียวกันทั้งหมด
สามารถทำได้หลายแบบเช่นเหรียญปากผีเป็นเหรียญเก่าๆสนิมเคลอะๆที่ง้างออกมาจากปากคนตายผ้าตราสังหรือผ้าห่อศพที่พันด้วยสายสิญตะปูตอกฝาโลงหรือจำพวกหนังสัตว์เช่นหนังควายหนังหมูหนังงูคุณใส่จำพวกหนังสัตว์นี้แรกเริ่มจะมีขนาดเท่ากล่องไม้ขีดแล้วจานคาถาลงไปพอปล่อยออกไปแล้วก็จะไปหาเหยื่อแล้วไปพองในท้องทำให้มีอาการผิดสำแดงข้าวปลาไม่กินเมอลอยนอนไม่หลับบางรายอาจจะเสกซากงูตายทั้งตัวเข้าท้องก็มีคุณใส่ระดับนี้เป็นคุณใส่ที่ชั่วร้ายผู้กระทำตั้งใจจะเอาถึงตายหากไม่รีบแก้อาจถึงชีวิตได้วิธีการแก้ให้ใช้การเสกน้ำมนต์ให้ดื่มเพื่อขับของออกมาส่วนใหญ่จะมารู้ว่าโดนอะไรเข้าไปก็ตอนนี้แหละเพราะต่อให้เอ็กซเรย์ยังไงก็หาไม่เจอพิธีกรรมเหล่านี้มักจะมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการแก้ของโดยการขอความช่วยเหลือจากคนทรงเจ้าเข้าทรงอาการเวลาโดนคุณไสเราสามารถสังเกตได้ไม่ยากดังนี้ 1. เมอลอยไม่มีสมาธิขี้หลงขี้ลืม 2. ไม่มีแรงเหนื่อยง่ายมีอาการใจสั่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 3. ปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยและชาตามบริเวณต่างๆ 4. มีอาการทางร่างกายที่ผิดปกติเช่นร้อนๆหนาวๆตลอดเวลา 5. จุกเสียดแน่นบริเวณหน้าอกแต่เมื่อไปหาหมอแล้วไม่สามารถหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้ 6. ใต้ตาดำคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอน 7. แววตาดูแข็งกร้าวตาขวางตาดุแบบไร้แววตาไร้อารมณ์ 8. มักโมโหร้ายอารมณ์แปรปรวนไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนใช้อารมณ์และคำพูดที่รุนแรงทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนใจดีใจเย็น 9. มีอาการคล้ายประสาทหลอนมักได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน 10. เชื่อฟังหรือหลงไหลคนบางคนมากเป็นพิเศษไม่เสียใจความคิดของคนรอบข้างวิธีป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้ 1. หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาให้ตัวเองและอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวที่คอยปกป้องดูแลรักษาเราโดยเฉพาะบทพุทธคุณและคาถาชินบัญชรเพราะมาอธิษฐานขอให้คาถาเหล่านี้เป็นเกราะป้องกันภัยไม่ให้พบเจอสิ่งที่ไม่ดีในด้านต่างๆ 2. มันไปทำบุญสร้างกุศลทำสังฆทานและนำน้ำมนต์กลับมาด้วยส่วนหนึ่งใช้อาบน้ำอีกส่วนเก็บไว้ดื่มกินพร้อมกับอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องรักษาเราและให้สามารถผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดี 3. มันรักษาศีลด้วยการถือศีล5หรือศีล8และใช้ชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังและไม่ประมาท 4. นำกำเช่าหรือใช้เอมเทศกิ่งทับทิมก้านมะยมหรือใบเต่าร้างแช่น้ำมนต์นำมาพรมในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปเวลาผสมน้ำมนต์ของวัดต่างๆเข้าด้วยกันให้ทำในวันแรม8ค่ำหรือขึ้น8ค่ำระหว่างผสมให้ท่องบทอิติปิโสย้อนหลัง7รอบและอธิษฐานขอให้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการขจัดสิ่งไม่ดีออกไป 5. ให้แม่ของคนที่โดนคุณไสนำผ้าถุงที่แม่ใส่ประจำมาใส่ในอ่างหรือโอ่งอาบน้ำแล้วเอาผ้าถุงมาคลุมหัวลูกพร้อมตักน้ำราดตัวลูก 6. หาน้ำฝนไปล้างเท้ามารดาผู้ให้กำเนิดแล้วอธิษฐานขอพระคุณของบิดามารดาให้มาสถิตเหนือศีลเกล้าแล้วนำน้ำดังกล่าวมากินและอาบในวันเสาร์ช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.
หรือวันอังคารช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.ขึ้นชื่อว่าคุณใส่มนต์ดำเชื่อว่าหลายคนคงอาจจะมองเป็นเรื่องไกลตัวกลัวและไม่อยากเข้าใกล้แต่สมัยนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามแนะนำว่าให้หมั่นรักษาศีลสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีทำดีเข้าไว้ถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์คิดดีทำดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาเราพร้อมทั้งสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆก็จะไม่สามารถมาทำอะไรเราได้ทั้งหมดที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาดูพร้อมทั้งใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ